กิดอะไรขึ้นมีคนบอกว่าฉันต่อสู้มาตั้งเยอะไม่สำเร็จสักทีไม่รวยสักทียากมากเลยทำยังไงหนึ่งในความสำเร็จครับมันอยู่ที่ลิ้นชักแห่งความรู้หรือเปล่าถ้าคุณมีลิ้นชักแห่งความรู้เยอะมันจะได้ผลลัพธ์เยอะถ้าคุณมีลิ้นชักแห่งความรู้น้อยมันจะสร้างกรอบจำกัดให้คุณและทำไงให้คุณจะมีประสบการณ์เยอะๆถ้าคุณมีลิ้นชักความรู้เยอะเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาให้คุณได้เยอะเช่นครับสมมติผมไม่มีเงินคุณไม่มีเงินอ๋อก็ใช้วิธีนี้ในการหาเงินใช้วิธีทำอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะได้ลงทุนให้คุณใช้วิธีนี้ในการคืนหนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีลิ้นชักแห่งความรู้เยอะเนี่ยมันจะสร้างผลสำเร็จให้คุณได้เยอะอ้าวแล้วคุณจะสร้างลิ้นชักแห่งความสำเร็จได้ไงครับมีลิ้นชักอยู่2ลิ้นชักนะลิ้นชักที่1คือลิ้นชักแห่งความรู้2ลิ้นชักแห่งประสบการณ์แล้วอันไหนสำคัญกันลิ้นชักแห่งความรู้กับลิ้นชักแห่งประสบการณ์ก็อันที่2สำคัญกว่าก็คือลิ้นชักแห่งประสบการณ์ลิ้นชักแห่งความรู้เนี่ยเราเรียนไปเราเรียนในโรงเรียนนะครับทุกคนเนี่ยเรียนจบประถมมัธยมมหาวิทยาลัยเรียนเยอะอยู่แล้วแต่ทำไมไม่สำเร็จก็เพราะว่าเรามีความรู้เยอะแต่เราไม่มีประสบการณ์เหมือนกับขับรถนะครับเราขับรถเป็นเราเรียนทฤษฎีแต่เราไม่เคยขับรถเราก็จะขับรถไม่เป็นดังนั้นลิ้นชักแห่งประสบการณ์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดเลยลิ้นชักแห่งประสบการณ์มีอะไรบ้างครับก็คือเราจะต้องทำยังไงให้มีประสบการณ์เยอะเราลงมือทำเยอะลงมือทำเยอะแต่เราจะเลือกในการลงมือทำแบบง่ายๆหรือเปล่าคนที่ประสบความสำเร็จก็คือคนที่เลือกลิ้นชักแห่งความสำเร็จแบบพลาดเยอะๆครับเพราะถ้าพลาดเยอะเราจะประสบความสำเร็จเยอะงงไหมครับคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่พลาดเยอะพลาดเยอะแล้วเขาถึงจะรู้ไงว่าทำยังไงไม่ให้พลาดอีกทำไงไม่ให้พลาดอีกก็เพราะเขาพลาดเยอะนั่นเองเมื่อเขาพลาดเยอะเขาเจอปัญหาเยอะเขาจะรู้วิธีการทำยังไงไม่ให้พลาดอีกและเขาจะรู้วิธีการดังนั้นเมื่อมีปัญหาเมื่อมีอุปสรรคมานะครับเขาก็จะรู้ว่าอ๋อวิธีนี้ใช้วิธีหลบดีแบบนี้ถ้าเจออุปสรรคแบบนี้ใช้วิธีทำแบบนี้เมื่อมีประสบการณ์เยอะนะครับลิ้นชักแห่งประสบการณ์เนี่ยมันใหญ่มากกว่าลิ้นชักแห่งความรู้มากเลยครับดังนั้นถ้าคุณบอกว่าฉันยังไม่สำเร็จฉันยังไม่รู้สักทีเพราะคุณขาดอะไรครับลิ้นชักประสบการณ์ประสบการณ์คืออะไรคุณพลาดน้อยไปหรือเปล่าคุณต้องพลาดให้เยอะกว่านี้หรือเปล่าครับเมื่อคุณพลาดเยอะกว่านี้คุณจะมีแรงต้านทานคุณจะมีความต้านทานที่จะไปสู่ความสำเร็จไปสู่ความผลลัพธ์นั่นเองครับถ้าคุณยังไม่สำเร็จจงพลาดให้เยอะจงหาลิ้นชักแห่งประสบการณ์เยอะๆครับแล้วเจอกันครับปานาเน